สวัสดีค่ะองค์อิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษณ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักเก้า The Meditator The Peacemaker ฉบับย่อค่ะแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลักเก้าผู้ประสานไมตรีผู้ที่สามารถกลมกลืนปรองดอง harmonize เป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนเหล่าเพื่อนมนุษย์ที่รักไม่มีใครที่ดีไปหมดทุกด้านและไม่มีใครที่ไม่ดีไปหมดทุกด้านเราให้อภัยได้ลักเก้าผู้ที่อยากจะช่วยเหลือทั้งคนสัตว์เอลฟ์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชาย LGBTQ หรือว่าเป็น drag queen หมาแมวจิ้งจกหนอนนกแมลงสาบไม่มีข้อยกเว้นในความเมตตานี้ลักเก้าสามารถเบลนด์อินเป็นเนื้อเดียวกันกับคนที่เขาใช้เวลาด้วยเมื่อคนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นๆมีอิทธิพลในชีวิตเขามากๆเขาเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนดองแดงเฟรนลี่ยิ้มง่ายเลี้ยงง่ายนั่งยิ้มไม่คิดอะไรมากสบายสบายลักเก้าเป็นคลื่นของความสงบ relax ใจเย็นๆไม่เป็นไรเขาพยายามจะมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆคนต่างจาก5ตรงนี้แหละค่ะลัก5พออยู่ใกล้ๆมันแล้วมันยังไงของมันวะเงียบๆถามคำตอบคำเหมือนมันจะอยู่แต่มันก็เหมือนไม่อยู่มันอยู่ไหมวะลัก9อยากที่จะเข้าใจทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งกับทุกคนให้ได้เขามีความสุภาพดูเข้าถึงง่ายเป็นคนที่มีศิลปะในการไกล่เกลี่ยเป็นนักการทูตที่ดีไม่ให้เกิดการปะทะหรือพยายามไกล่เกลี่ยไม่ให้มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นสามารถเป็นกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนตามฉายาของเขานั่นแหละค่ะมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะรู้ไหมว่าอรัญญาร้องไห้ใหญ่เลยใจเย็นๆเนาะเฮจานาคุยกันดีๆใจเย็นๆเนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนและได้ความเอออห่อหมกอ่อนอ่อนผ่อนตามอะไรก็ได้ทำอะไรฉันทำด้วยไปไหนฉันไปด้วยอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ด้วยเขาจึงมักที่จะเปิดกว้างรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอทำให้เขาสามารถมองสิ่งต่างๆได้หลากหลายมุมทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีทั้งในตัวบุคคลหรือว่าแม้แต่ในสถานการณ์ต่างๆในทุกสิ่งอย่างและมองโลกในแง่ดีมากๆลาเวนเดอร์สุดๆกันไปเลยเพ่ This is my best buddy แมวเขาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ค่ะแต่เขามีจิตใจที่ดีมากๆเลย And I love him so much I love you too ลักเก้าผู้รักความสงบคบกับความสบายสามารถมีความสุขได้กับอะไรง่ายๆเช่นการได้ทำกิจกรรมที่เขาโปรดปรานก็แล้วแต่ว่าลักเก้าคนนั้นจะชอบทำอะไรอะไรก็ได้ที่มันเป็นรูทีนวนลูปง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเช่นอ่านหนังสืออยู่บ้านบ้างเล่นเกมบ้างออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนั่งดู YouTube ทั้งวันบ้างดูซีรีส์สัก5ซีซั่นซึ่งถ้าเขาทำตัวสบายเกินอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนของตนเองจนอาจจะเผลอลืมจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนควรจะจัดการให้เสร็จสิ้นเป็นอันดับแรกอะไรที่เดี๋ยวค่อยจัดการก็ได้มั้งจนมายำรวมกันไปหมดหาข้อสรุปไม่ได้งงไปหมดนอนก็ไม่ค่อยเป็นเวลาเพราะยังจัดการอะไรไม่แล้วเสร็จพาราด็อกซ์ของลักเก้าอยู่ตรงนี้แหละค่ะการจัดลำดับความสำคัญแล้วมันก็เกิดขึ้นในทุกๆอีเวนต์ในชีวิตสิ่งที่ควรถูกจัดการเป็นอันดับแรกๆกลับถูกหลงลืมโดนยันไปอยู่ลำดับท้ายๆแล้วหันไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสำคัญน้อยกว่าก่อนมักสนใจคนที่อยู่วงนอกสุดจนเผลอมองข้ามคนใกล้ตัวเป็นการหลับไหลที่ไม่ได้แปลว่านอนหลับอย่างเดียวไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลงลืมมึนๆเพราะว่าถูกไขว้เขวได้ง่ายฟุ้งซ่านเหม่อลอยสิ่งที่ควรจะเป็น right action ก็มักจะเกิดขึ้น at the wrong time โอนเอ็นโอนอ่อนไปเรื่อยๆโดนเป่าก็ปลิวอะไรๆที่เข้ามาก็อยากจะรับไว้ให้หมดซึ่งไม่ใช่แบบตะกละแต่มันคือความเฉื่อยชามึนเบลอเหมือนอยู่ดีๆก็เจอผีเสื้อแล้วก็เดินตามมันไปเรื่อยๆคนบอกว่าอันนี้ดีก็เอออกับเขาคนบอกว่าอันนี้ไม่ดีก็เอออไปกับเขาเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาเวลาที่มีออปชันมาให้เลือกเยอะๆบางทีก็งงไม่รู้จะเลือกอันไหนดีเลือกไม่ได้ไปอีกเครียดสับสน
กังวลใจส่วนลักเจ็ดถ้าไม่มีอะไรให้เลือกสิคะยิ่งเครียดเดิมๆมันเบื่ออยากมีออปชันให้เลือกเยอะๆเมื่อทุกอย่างมันดูสำคัญเท่าๆกันไปหมดฉันจะทำอะไรก่อนดีอะตัวหมุนติ้วกว่าจะทำเสร็จก็นู่นหล่นลานฉันจะใส่ชุดไหนไปงานดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่โดนไปหมดเลือกไม่ได้แต่ก็ CF ไปแล้ว10ตัวมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ไม้แขวนเสื้อไม่พอแล้วล้นตู้ออกมาวันนี้ต้องส่งงานให้เจ้านาย approve ก่อนเที่ยงคืนทำมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วยังไม่เสร็จเลยจด brief มาแล้วแต่ก็ดันอ่านลายมือตัวเองไม่ออกไม่กล้าโทรไปถามด้วยไม่เป็นไรเนาะเรามาสาย improvise ค่ะงานที่สั่งไปอ่ะเสร็จยังคุณอ๋อกำลังตามให้เลยค่ะวันนี้นะครับก่อนเที่ยงคืนได้ค่ะได้วันนี้แหละค่ะขอบคุณครับค่ะน้องกราฟิกคะของานแบบด่วนจีค่ะแล้วพี่อยากได้แบบไหนอะครับอะไรก็ได้จ้ะอะไรก็ได้นี่ยังไงอะครับก็เอาแบบ mood and tone แบบเป็นแบบขอแบบสมาร์ทสมาร์ทแต่ก็ยังน่ารักอยู่อารมณ์แบบดำพาสเทลหรือว่ายังไงดีนะว่าไงแล้วพี่รับบรีฟมายังไงอะครับงั้นลองทำแบบที่พี่บรีฟเมื่อกี้ไปเนาะขอดูก่อน A few moments later พี่ว่าเราเพิ่มสีทองไปด้วยดีไหมเสริมความเป็นสิริมงคลอะเนาะลองดูลองดู A few inches later แต่ซาริกาว่าลองเพิ่มคอนทราสต์ดูหน่อยไหมคะ Later หนูว่าทำเป็นแบบเส้นเดี่ยวๆก็สวยนะคะ One hour later น้องว่าเราเปลี่ยนสีดีไหมคะไม่ต้องไปทำตามแบบมากหรอกแหวกๆบ้างจะได้ไม่น่าเบื่อถ้าองค์รวมออกมาสวยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็ approve เองแหละ2 hours later งานเป็นไงบ้างคะน้องผมก็รอพี่ฟันธงอยู่เนี่ยครับไหนๆๆมาดูสิมันก็สวยดีนะเอาสีทองแหละสีทองด้วย2 hours later พี่ว่าเพิ่มสีทองอีกเส้นก็น่าจะดีนะพี่จะทองตรงไหนอีกครับพี่ว่าเดี๋ยวน้องลองทำแบบที่พี่บรีฟไปเมื่อกี้ก่อนเนาะ 12 o'clock midnight แล้วก็เดี๋ยวลองทำเป็นเส้นประดูห่างกันสัก 0.2 ลองทำให้พี่ดูหน่อย 20 minutes later งั้นพี่เอาแบบเดิมนั่นแหละทำให้พี่ดูหน่อยเนาะละเอียดมากละเอียดผิดเรื่องผิดเวลาบุคลิกภาพของเพื่อนรักก้าวเริ่มก่อตัวขึ้นจากกิเลส sloth ความเฉื่อยชาไม่รู้ตัวไม่ได้คิดอะไรมึนๆเบลอเบลอชาชาหูดับโอนเอ็นไปตามแรงลมที่พัดรวมถึงอาการดื้อดึงภายในพยักหน้ารับแต่เขาจะทำหรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ลักก้าวเป็นศูนย์ตัวที่ไม่รู้ตัวที่ขับเคลื่อนด้วยความโกรธ anger ซึ่งลักก้าวนะคะที่ underdo anger จะแสดงความโกรธออกมาน้อยมากแต่ก็มีความโกรธนี่แหละค่ะที่ผลักดันอยู่ข้างในเยอะแบบแทบจะทะลักออกมาซึ่งกาวก็เห็นว่าความโกรธอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นเขาจึงเกลี่ยความโกรธนะคะให้มันเนียนไปกับตัวเขาเองโรยน้ำตาลไอซิ่งด้วยการมองโลกในแง่ดีออตามหันเหไปตามความโกรธที่สะสมไว้มันเหมือนกับขยะเปียกที่ถูกหมักหมมไว้แบบไม่รู้ตัวไม่ได้โยนทิ้งไม่ได้ถูกสะสางซึ่งมันอาจจะระเบิดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาได้แสดงความเกรี้ยวกราดออกมาได้เหมือนช้างป่าตกมันเมื่อลักก้าวสัมผัสถึงบรรยากาศรอบตัวที่มันน่าอึดอัดไม่ชอบให้คนมาเกรี้ยวกราดเสียงดังใส่แต่ตัวเองก็อาจจะเกรี้ยวกราดเสียงดังใส่คนอื่นแบบไม่รู้ตัวเป็นอะไรอ่ะเงียบๆไปนะโกรธอะไรเปล่าป่าไม่ได้เป็นไรไม่ได้โกรธอะไรหรอแต่ว่าเราว่าเธอแปลกๆไปนะไม่มีอะไรไม่มีมีอะไรก็พูดกันตรงๆก็ได้ก็บอกว่าไม่มีอะไรไงถามอยู่ได้ไม่มีอะไรก็จะให้มี A few moments later ทำไมฉันต้องพูดอะไรรุนแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะฉันต้องโกรธขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้เราขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันก็เกิดขึ้นยากมากๆนะคะที่เขาจะเกรี้ยวกราดขนาดนั้นก็ตามเชื่อเนาะผู้ประสานไมตรีเนื่องจากความโกรธที่มีปริมาณมากที่มันสะสมแล้วก็อัดอยู่ในใจมันปะทุออกมาแบบไม่รู้ตัวจุดใส่ใจของเพื่อนรักก้าวนะคะที่เขาโฟกัสมากเป็นพิเศษก็คือความเห็นของผู้อื่นจุดยืนของผู้อื่นรับของคนอื่นเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กรองรับมาแบบงงๆปนกันมั่ววุ่นวายไปหมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความแตกแยกก็ยอมเขาไปหมดความคิดความรู้สึกของเราก็จะมึนเบลอแล้วแต่ทำให้เมื่อต้องการแสดงความต้องการของตัวเองหรือว่าจุดยืนของตัวเองมันจึงถูกกลบไป
ด้วยความต้องการและจุดยืนของผู้อื่นและไม่ดีเฟนส์ตัวเองซะด้วยสิเขาจึงถูกมองข้ามไปจากความมึนเบลอของตัวเองโดยที่เขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วจุดยืนของเขาอยู่ตรงไหนการเลือกก็ดูเป็นการเลือกฝั่งเลือกฝ่ายก็ได้แต่คล้อยตามผู้อื่นความคิดยึดติดของเขาคือความเรื่อยเปื่อยทำให้เขามักใจลอยขี้หลงขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยขาดหลงลืมและหลับไหลเมื่อต้องคิดจริงๆมันก็มืดแปดด้านคิดไม่ออกเลือกไม่ถูกเลือกมาให้เลยได้ไหมไม่ต้องมีช้อยส์เยอะเริ่มก็ไม่ถูกจบก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่เคยคร้านที่จะทำอะไรเรื่อยเปื่อยล่องลอยตามใจตนเองมนุษย์ทุกคนก็ต้องปรับตัวเนาะแต่สำหรับหลักก้าวและ narcotization กลไกแห่งความมึนเบลอที่เป็นกลไกการป้องกันทางจิตของศูนย์ตัวและเป็นกลไกการป้องกันทางจิตประจำหลักก้าวที่มันไม่ได้ทำให้เขานอนทั้งวันหรือยังไงนะคะมันเป็นการเปรียบเลยเนาะ metaphor you know แต่ถ้ามันปวดหัวมันมึนนอนสักงีบก็คงหายสำหรับก้าวมันเหมือนเป็นการหลับไหลทางจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงก็หลับไปเหลือแต่สิ่งที่มาสิงสู่พอมึนเบลอมันก็วกไปวนมาจับหลักไม่เจอกลืนกินสิ่งรอบๆตัวมาแบบออสโมซิสเข้ามาซึ่งต้องมีต้นต่อต้องมีต้นแบบมันไม่ใช่การครีเอทขึ้นมาใหม่แต่มันเป็นการกลืนเข้ามาแล้วหลักก้าวก็เริ่มจะบ่มเพาะตัวตนที่เขาซึมเข้ามาจนเริ่มจะกลายเป็นบุคคลคนนั้นที่เขาใช้เวลาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนกลายเป็นคนคนนั้นแบบไม่มีอะไรกันหลักก้าวอยู่ในกลุ่มสามเหลี่ยมปรับตัว369ซึ่งอาการของสมาชิก369คล้ายกันมากๆนะคะในการโคลนนิ่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาหาตัวเองไม่เจอหลงรักหลงไทป์กันมามากแล้วจน I think I have trust issue สามารถอธิบายด้วยความเป็นเลข9 9 + 1 = 10 1 + 0 = 1 9 + 2 = 11 1 + 1 = 2 9 + 3 = 12 1 + 2 = 3 9 + 4 = 13 1 + 3 = 4 9 + 5 = 14 1 + 4 = 5 9 + 6 = 15 1 + 5 = 6 9 + 7 = 16 1 + 6 = 7 9 + 8 เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ17 1 + 7 = 8และ9 + 9 = 181 บวก 8 เท่ากับ 9 9หมายถึง completeness ไม่ว่าเลข9จะรวมกับเลขอะไร digital root จะกลับคืนสู่เลขที่9ไปบวกด้วยกลับคืนสู่เลขเดิม9จึงเหมือนฟองน้ำที่ดูดซับอัตลักษณ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองจนกลายเป็นคนคนนั้นไปซะเลยรับมาแบบไม่ได้กรองเหมือนผ้าขาวเปื้อนดำไม่มีวันเหมือนดังเดิมทั้งที่อยากเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับทุกคนทั้งที่อยากจะมีตัวตนมากๆอยากจะให้แสงไฟมาสัมผัสตัวตนฉันบ้างคงจะดีไม่น้อยถ้าเราเป็นแบบเขาได้บ้างการพยายามเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับโลกพยายามปรับตัวให้เข้ากับทุกคนแต่ตัวตนของตัวเองกลับเลือนหายไปถูกหลงลืมไปเหมือนที่เขาหลงลืมตนเองไม่เห็นความสำคัญของตนเองไม่เห็น potential ของตัวเองไม่มั่นใจในจุดยืนของตัวเองถูกโลกรอบข้างแนวคิดนอร์มของคนอื่นเข้ามาแทนที่สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้หรือว่าลักก้าวเองก็อาจจะยังไม่รู้ภายในใจของเขารู้สึกว่ามันช่างไม่กลมกลืนเอาซะเลยการที่เขาไม่ยุ่งเรื่องของตัวเองแต่มัวไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทำให้เกิดความรุงรังและวุ่นวายใจซึ่งสิ่งที่แปลกแยกจริงๆแล้วมันก็คือโลกภายในของเขาเองที่มันแตกระแหงไม่เป็นหนึ่งเดียวตัวลักก้าวเองก็พยายามที่จะพุ่งไปประสานไมตรีกับโลกภายนอกหวังแต่อยากจะให้โลกภายนอกกลับมาประสานกันทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะประสานกันเป็นอันดับแรกคือโลกภายในใจของเขาและการมองโลกในแง่ดีแบบดีเกินของลักก้าวที่ไม่มีอะไรมากั้นทำให้เขาเชื่อใจคนง่ายและยิ่งเป็นคนขี้สงสารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงอาจโดนชักจูงได้ง่ายบอกซ้ายก็จะไปซ้ายบอกขวาก็จะไปขวาประกันสินเชื่อขายตรงไม่อยากจะซื้อแต่ก็วางไม่ลงกลัวเขาเสียใจไปอีกใครมาทำดีพ่นคำหวานใส่หน่อยเข้าหาเราพูดชื่นชมเราชวนเราไปนั่งทานข้าวเขาต้องหวังดีกับเราแน่ๆเลยเขาก็คงไม่มีพิษมีภัยหรอกมั้งช่วงนี้บริษัทจ่ายเงินช้ามากอะพี่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกเลยพอจะมีเงินให้ยืมสัก 2,000 มั้ยอะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเงินออกวันพุธอะพี่จะรีบเอามาคืนเลยทำไมล่ะน้องไม่ไว้ใจพี่เหรอเปล่าค่ะจริงๆก็แอบสงสัยเขาก็น่าสงสารนะเขาอาจจะลำบากจริงๆก็ได้ One eternity later นี่ก็วันพุธแล้วผ่านไปไม่รู้กี่พุธแล้วยังไม่ได้คืนสักบาทแอบส่อง Facebook ดีกว่าโท
ทรศัพท์รุ่นนี้มี Facebook ด้วยไปดินเนอร์รูฟท็อปกับแฟนฉลองครบรอบ3วันถอยกระเป๋าหลุยติ้งต้องมาใหม่แต่ 2,000 ไม่คืนกูมีกล้าทวงด้วยไงเกรงใจลูกหนี้ไปอีกไหนดูสิทัชสกรีนบลูทูธเขาแรงเดี๋ยวเขาก็คงคืนแหละมั้งพุธไหนก็ไม่รู้แต่วันพุธก็ไม่ได้มีหนเดียวแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเขาก็คงเอามาคืนและด้วยความที่เขาไม่ยอมเลิกคบใครไม่อยากขัดแย้งไม่อยากมีปัญหากับใครเพราะมันก็เป็นความแปลกแยกรูปแบบหนึ่งการที่เป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆจนทำให้ลักก้าวอาจถูกจูงถูกใช้ประโยชน์ถูกเอาเปรียบอยู่ร่ำไปแค่พูดเสียงดังใส่กัน please stop ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดข้างในมากๆเหมือนลาวาจากภูเขาไฟมันจะทะลักออกมาจากท้องและการที่เขาต้องปฏิเสธมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเลยค่ะมันคือความอึดอัดรูปแบบหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความแปลกแยกในสายตาของลักก้าวเขาจึงได้ค่ะได้ดีค่ะดีเลิศค่ะปังปุริเยตาชมากค่ะทำได้ค่ะทำได้ฉันไม่อยากคิดเยอะแล้วอ่ะจะได้ไม่ยุ่งยากเนาะเธอว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละทำให้เพื่อนลักก้าวรู้สึกแปลกแยกอยู่ตลอดเวลาจากภายในที่มันไม่เชื่อมโยงกันภายในที่มันแตกระแหงเป็นส่วนๆเละเทะเขาโกรธเคืองโลกที่ทำไมถึงไม่มีคนหันมาใส่ใจเรามีแต่เธอดันไปมองผีเสื้ออยู่ซึ่งการที่ลักก้าวเบลนด์อินเข้ากับผู้อื่นเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำแบบนั้นลงไปมันเป็นอัตโมนัสไปแล้วไม่เห็นตัวเองหลงอยู่ในตัวเองตัวหมุนติ้วมึนไปหมดคนรอบตัวบรรยากาศรอบข้างสังคมที่เขาอยู่เป็นอย่างไรเขาจะกลายเป็นแบบนั้นถ้าคนใกล้ตัวเป็นคนสนุกตลกโปกฮากระดุกกระดิกชอบเที่ยวแอดเวนเจอร์เขาก็จะเป็นอย่างนั้นฟังเพลงร็อกปะฟังปะไปวิ่งเพื่อโลกกันไปถ้าคนใกล้ตัวเป็นคนดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเข้าวัดทำบุญคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายกินอาหารดีๆมีประโยชน์พากันหุ่นดีก็เดชบุญเพราะเขาก็จะเป็นแบบนั้นจนเราเองเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยแกไปชอบทำกิจกรรมอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะแต่ what if เขาอยู่ในสังคมวัตถุนิยมโอ้อวดสิ่งที่ตนมีเห็นเขามีฉันก็ต้องมีบ้างถ้าเขาดันเลือกไปใช้เวลาอยู่กับพวก sexy naughty bitch me ประเภทเลิกงานแล้วก็ไปเมาไป11รอดอต่อบ้านช่องไม่กลับ ไม่อยากจะคิสเขาก็อาจจะซึมเปื้อนพฤติกรรมแบบนั้นเข้ามาเพราะว่าคนอื่นเขาทำกันเราก็ไม่อยากแปลกแยกซึ่งเขาก็พยายามมากๆค่ะที่จะกลมกลืนให้ได้จนทำให้ตัวตนที่น่ารักอ่อนโยนมีเมตตาของเขาก็ถูกกลืนหายไปจากการที่อยู่ใกล้ bad influencer เราก็ไม่ได้เกิดมามีฐานะร่ำรวยแต่เราเป็นคนขยันไม่เลือกงานจนตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจ4ธุรกิจมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 250,000 บาทอย่างวันนี้ก็มาช้อปปิ้งเบาๆ 30,000 ไม่เชื่อดูใบเสร็จซื้อบ้าน10ล้านให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ตอนนี้ผีไม่มัวเพราะว่ามัวแต่ทำงานค่ะเราต้องขอบคุณตัวเองมากๆที่ทำให้เราเองเนี่ยมีวันนี้ได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังสร้างตัวนะคะเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะไปจำเขามาจนคนรอบตัวที่คุ้นเคยของลักก้าวเริ่มหายไปทีละคนทีละคนทำไมเขาถึงเงียบไปอ่ะทักไปก็ไม่ตอบเดินผ่านก็ไม่มองหน้าเรามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทักไปดีกว่าเอ้าแอดเฟรนด์เขาอันเฟรนด์เราทำไมเราทำอะไรผิดอ่ะจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนลักก้าวจนเขาต้องวิดรอหายไปนึกสภาพ what if Harry Potter ไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในแก๊งเด็กดีอย่างรอนและเฮอร์ไมโอนี่รวมถึงคนรอบตัวของแฮร์รี่ที่พร้อมจะช่วยดันช่วยสนับสนุนแฮร์รี่เสมอก็น่าจะอาการหนักพอๆกับกิลเดอร์รอย ล็อกฮาร์ทที่คนในครอบครัวของเขาเนี่ยสปอยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นรวมถึงความมั่นใจแบบแปลกๆให้เขาเสมออยากจะทำได้แบบเขาแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่เขาไงคะมันฝืนธรรมชาติมันฝืนมากโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทำให้ก้าวเกิดความเครียดแบบไม่รู้ตัวส่วนอะไรคือความเป็นตัวเขาไม่รู้ก็เห็นว่าเป็นแบบเขาก็น่าจะเวิร์กก็เอาตัวลงไปทำเข้าใจคำว่าเอาตัวลงไปทำเนาะทำไปแบบงงๆไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้กลับมามองที่ตัวเองเลยว่ามันเหมาะกับตัวเองจริงๆไหมเราถนัดจริงๆไหมทั้งๆที่ในตัวเขามีพลังขับเคลื่อนมหาศาลมีความสามารถหลายอย่างที่สั่งสมมาแต่เขากลับทำอะไรไม่ถูกในเรื่องราวของตนเอง
ที่สเปะสปะกระจัดกระจายในคราวจริงที่ต้องนำออกมาใช้กลับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเขาเหมือนลูกบอลที่ถ้าไม่มีลมไม่มีใครไปเขี่ยไปสะกิดเขาก็จะนิ่งๆอย่างนั้นนะคะลูกบอลถ้าเตะแรงไปก็กระเด็นไปอีกหากเขาไม่มีสติควบคุมตัวเองจริงๆลักก้าวไม่ใช่คนที่ขี้เกียจตลอดเวลานะคะแต่เมื่อไหร่ที่กิเลสความสลอธมันถูกสะกิดมันก็จะเข้าไปครอบงำเขาจนไม่ทำอะไรวันๆนะคะเมื่อไม่คอนเนคกับด้านในของตัวเองและไปยึดไปโฟกัสกับสิ่งรอบๆตัวที่มันสับสนวุ่นวายแต่ก้าวคะโลกนี้โชคดีมากๆที่มีมนุษย์ลักก้าวแบบคุณอยู่ความประนีประนอมโอนอ่อนผ่อนตามเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประเสริฐมากๆแต่เมื่อคุณยังจับหลักภายในตนเองไม่เจอนั่นทำให้ใจที่เป็นรากฐานไม่มั่นคงใจพริ้วไปมาดีร้ายรับมาหมดเหมือนตุ๊กตาเป่าลมหน้าแกลเลอรี่คอนโดที่มันโบกไปโบกมาลมพัดไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นปริ้วว่อนไร้ทิศทางถ้าคุณอยากเมตตาโลกมอบความรักสิ่งดีๆให้กับโลกคุณต้องเมตตาตัวเองด้วยอย่าเบียดเบียนตัวเองอีกเลยลืมตามองภาพรวมใหญ่ด้วยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทำอยู่โอเคจริงๆแล้วใช่ไหมคุณปกป้องตัวเองได้นั่นเป็นสิทธิมนุษยชนไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเช่นกันค่ะสร้างเกราะแห่งสติมีสมาธิแล้วตื่นขึ้นจากการหลับไหลตื่นรู้สึกตัวจะได้ไม่ถูกลากถูกพัดไปมาแบบไม่เต็มใจตื่นขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวของคุณเองโลกนี้อาจจะไม่ได้สับสนวุ่นวายเท่าภายในใจของคุณแล้วค่ะโลกภายนอกอาจจะไม่ได้กำลังแตกแต่โลกภายในของคุณหรือเปล่าที่มันเริ่มจะแตกเป็นเสียงๆอย่ามัวมองออกแต่ภายนอกกลับเข้ามาภายในของคุณบ้างและนี่คือ right action ที่ควรจะกระทำเป็นอันดับต้นๆอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตสงบนิ่งอย่างแท้จริงไม่มีความกลัวความกังวลความคาดหวังไม่แสวงหาการเติมเต็มจากภายนอกเมื่อนั้นความรักจะมีสิทธิ์ปรากฏขึ้นสันติภาพความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ต้องออกไปตามไขว่คว้าให้วุ่นวายจากโลกภายนอกมันอยู่ภายในของเรานี่แหละค่ะและความเป็นคุณที่แท้จริงที่เบาสบายจะเบ่งบานส่องสว่างไปด้วยความเมตตาจากใจที่สวยงามของคุณเองตามธรรมชาติแท้จริงของคุณเองเมื่อรับอิทธิพลจากปีก8ลักก้าวจะสามารถเข้าหาคนได้มากขึ้นสามารถสัมผัสได้ถึงพลังในกายเขามากขึ้นมีความเด็ดขาดขึ้นแต่ก็ในแบบลักก้าวนะสามารถส่งออกพลังงานของเขาออกไปให้โลกภายนอกได้มากขึ้นยืนหยัดด้วยตัวเองไม่หลีกหนีถอยห่างจากปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆและกล้าที่จะตัดสินใจเมื่อได้รับอิทธิพลจากปีกหนึ่งเขาจะจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบได้มาตรฐาน ISO และสามารถอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้เฉียบคมขึ้นเมื่อลักก้าวได้รับอิทธิพลจากลัก6ใน Stress Point เขาจะมีความขี้กังวลขี้สงสัยช่างถามมีความขี้กลัววิตกจริตเบาๆจึงทำให้ถอยห่างออกมาจากสถานการณ์เพื่อตามสืบเสาะหาเบาะแสสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นในสถานการณ์ต่างๆหรือในตัวบุคคลเมื่อได้รับอิทธิพลจากลักษณ์3ใน Growth Point เขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และความสำเร็จมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานต้องการได้รับการยอมรับและหมั่นสร้างผลงานให้เป็นที่ชื่นชมตัวละครที่หญิงคิดว่ามีความคล้ายลักก้าวมากๆเลยนะคะกรุ๊ปที่1ค่ะ Katie Herron จากเรื่อง Mean Girls วานย่าจาก The Umbrella Academy ดร. Barbara จาก Wonder Woman 1984กรุ๊ปที่2ค่ะอุซังิหรือว่าเซเลอร์มูนนี่เองอุซังิอย่ามัวแต่ยืนซ่อสิแปลงร่างเร็วมิซาเอะคุณแม่ของชินจังมิซาเอะไม่ได้เรื่องเลยช้าจริงๆโนบิตะจากโดราเอมอนทำไมไม่ยอมทำกันบ้านอีกแล้วนะโนบิตะเหมือนกันยังกะแกะและกรุ๊ปที่3นะคะกรุ๊ปทอมาโจ๊กเกอร์เวอร์ชั่นวาควีนฟีนิกซ์มัทธุสอนจากล่ามิงจากร่างทรงเห็นภาพเนาะซึ่งดิฉันจะขอเจาะเฉพาะกลุ่มที่1เท่านั้นนะคะตัวอื่นๆก็ปักหมุดไว้ให้แล้วไปหาทำเอาเองเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวโปรแกรมตัดมันค้างเนาะคลิปนี้ก็ครึ่งชั่วโมงกันไปเลยค่ะตัวละคร3ตัวในกรุ๊ปนี้นะคะมีจุดร่วมที่เหมือนกันในความที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมที่เขาอยู่ถูกมองข้ามไม่ได้รับการมองเห็นเกิดประเด็นความรู้สึกว่าไร้ตัวตนถูกลืมอยากเป็นส่วนหนึ่งด้วยมากๆอยากให้มีคนมาสนใจเขาบ้างจนถูกกลืนกินไปกับสังคมรู้สึกดีเมื่อมีคนมองเห็นเขาให้ความสำคัญกับเขา
เริ่มด้วยเคที่แฮร์เรนนะคะจากเรื่อง Mean Girls เด็กสาวผู้น่ารักและอ่อนโยนจากแอฟริกา Gifted คณิตศาสตร์ที่เติบโตอยู่ในบ้านแล้วก็เรียนรู้แบบโฮมสคูลมาตลอดจนเธอได้มาเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรกการ Make Friend เป็นอะไรที่ยากกว่าที่แม่เธอเล่าไว้มากทุกคนแตกกันเป็นก๊กๆเป็นกลุ่มๆแล้วฉันล่ะฉันต้องอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยแรกๆเคที่ก็ได้แต่หอบข้าวกลางวันไปกินในห้องน้ำเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เธอร่วมโต๊ะอาหารด้วยเลยจนกระทั่งเธอได้พบกับเจนิสและเดเมียนพวกเขาเล่าถึงความเป็นวัฒนธรรมก๊กหมู่ของโรงเรียนนี้ให้เคที่ฟังพร้อมทั้งวางแผนใช้ให้เคที่ไปล้างแขนโรจีน่าจอร์จตัวแม่ของโรงเรียนซะเลยเคที่ก็ออห่อหมกกับเพื่อนใหม่ของเธอทำตามแต่โดยดีเพราะว่าจริงๆแล้วกูก็แอบชอบผู้ชายที่โรจีน่ากิ๊กอยู่ด้วยนะตอนที่อยู่กับโรจีน่าเคที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่เก่งเลขเลย1บวก1ก็เท่ากับ6ไปเพราะว่าถ้าเธออยากจะป๊อปก็ต้องห้ามทำตัวเนิร์ดนะจำไว้นี่คือกฎของกลุ่มนับวันที่เคที่ใช้เวลาเป็นกลุ่มเดียวกับโรจีน่าเคที่ก็เริ่มเปลี่ยนไปทั้งการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมแอตติจูดวิธีการพูดแต่เคที่เองไม่รู้ตัวเลยเคที่เริ่มมีคนรู้จักกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ของโรงเรียนมีคนทำอะไรๆตามและเธอก็รู้สึกดีที่ได้รับการมองเห็นจนเริ่มแย่งซีนโรจีน่าทำให้โรจีน่าไม่พอใจเป็นอย่างมากฉันเป็นคนสร้างแก่ขึ้นมานะนางเคที่และเธอต้องการแก้แค้นเดี๋ยวรวบลัดเลยเนาะแต่สุดท้ายอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่และเคที่ก็ได้แปลงสภาพหาทางที่ใช่ของตัวเองโดยที่เป็นตัวของตัวเองแบบไม่มีใครจูงไปจูงมาเหมือนที่เคยได้สำเร็จในที่สุด And she lives happily ever afterและหวานย่า number 7ณ The Umbrella Academy น้องสาวคนเล็กที่ถูกพ่อเลี้ยงทำให้เธอรู้สึกว่าเธอก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษเหมือนกับพี่ๆคนอื่นทำอะไรก็ไม่สำเร็จเธอถูกแยกให้เรียนคนเดียวทำอะไรคนเดียวด้วยเหตุนี้หวานย่าจึงรู้สึกแปลกแยกทั้งภายในและภายนอกรู้สึกไม่เข้าพวกกับพี่ไม่ได้ถูกแสงไฟเหมือนคนอื่นเขาทั้งๆที่จริงๆแล้วในตัวของวานย่าเองมีพลังมากมายมหาศาลแต่ตัวเธอนั้นกลับจะต้องถูกกระตุ้นอย่างแรงแรงมากๆมันจึงจะแสดงพลังของตัวเธอออกมาให้ปรากฏให้คนอื่นได้เห็นแถมเธอยังไม่สามารถควบคุมมันได้ซะด้วยวานย่าโกรธเคืองจากความรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจแต่เธอก็บอกคนอื่นๆว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้โกรธฉันก็รักทุกคนนั่นแหละซึ่งเธอก็ทำได้แค่เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กบอกความในใจบอกความอึดอัดจากการที่อยู่ใน Umbrella Academy เล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งนั้นก็ทำให้คนในครอบครัวไม่พอใจในการกระทำนี้เป็นอย่างมากวานย่าเองเป็นนักไวโอลินที่เก่งมากๆแต่เธอก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าเธอทำได้ต้องมีคนคอยผลักดันเธอซึ่งเธอก็ไม่รับฟังคนในครอบครัวแล้วก็ดันไปเชื่อใจคนผิดอีกจนได้วานย่าเอ๋ยและปัญหาจากการที่กักเก็บความโกรธไว้เป็นเวลานานมันเป็นตัวตามทำลายทุกคนที่ไม่ให้ความสนใจเธอจริงๆดีเทลในเรื่องเนี่ยมันยิบย่อยมากๆนะคะแต่ไม่อยากยืดเยื้อเยอะแถมภาค2ดิฉันก็ยังไม่ได้ดูสำหรับวานย่าทิ้งไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะและดร.บาร์บาร่าจาก Wonder Woman 1984สาวขี้อายผู้น่ารักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และคนทุกชนชั้นอ่อนโยนมีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดีและถูกชักจูงง่ายแต่เสียดายที่เธอรู้สึกว่าทุกคนทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนทั้งที่เธอพยายามเป็นอย่างมากที่จะเข้ากับคนอื่นๆที่ทำงานให้ได้เธออยากเป็นที่รู้จักอยากเป็นเหมือนไดอาน่าหรือว่าวันเดอร์วูแมนเธออยากเป็นคนสวยเป็นผู้หญิงเก่งที่มีแต่คนสนใจและให้ความสำคัญเพราะเธออยากให้คนมองเห็นคุณค่าในตัวเธอบ้างบาร์บาร่ายังรู้สึกขอบคุณไดอาน่าที่ให้ความสำคัญกับเธอคอยช่วยเหลือเธอขนาดไดอาน่ายังอิจฉาชีวิตอิสระของบาร์บาร่าด้วยซ้ำที่ไม่ต้องมารุงรังกับการที่มีคนเข้าหาเธอเยอะแยะแต่บาร์บาร่าก็ยังอยากที่จะเป็นสาวที่สตรองและเซ็กซี่และเป็นคนพิเศษแบบไดอาน่าบ้างเธอจึงไปขอพรกับหินซิทรินโดยบังเอิญและเมื่อพรศักดิ์สิทธิ์เริ่มจะเห็นผลทุกคนในที่ทำงานเริ่มให้ความสนใจในตัวเธอสนใจในสิ่งที่เธอพูดคำในมุกตลก5บาท10บาทของเธอรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาไม่ว่าจะเดินไปไหนก็มีแต่คนสนใจจนเธอมัวเมาในอัตลักษณ์ใหม่นี้แต่สุดท้ายไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆ There is a price to pay ทุกอย่างในชีวิตมันเริ่มมากเกินความสมดุลมากเกินกว่าที่เธอจะควบคุมมันไว้รวมถึงความโกรธในตัวเธอเองด้วยเช่นกันจากคนที่มีเมตตาน่ารักอ่อนโยน
บาบาร่ากับสามารถทำร้ายคนได้หน้าตาเฉยและไม่สนใจใครกลายเป็นคนละขั้วกับคนที่เธอเคยเป็นเธอกลายเป็นอสุรกายที่ควบคุมสติตัวเองไม่ได้และถูกความโกรธครอบงำใครเตือนก็ไม่ฟังไม่มองโลกตามความเป็นจริงจนพรทุกอย่างกลับไปสู่สภาพเดิมสิ่งที่สวยงามและพิเศษที่สุดเธอได้ครอบครองมันอยู่แล้วมันอยู่ในตัวเธอเองอยู่แล้วมันอยู่กับเธอมานานแล้วแต่เธอไม่เคยเหลียวแลมันเลยเพราะมัวแต่รอให้คนอื่นยืนยันในตัวเองในความมีเมตตาความอ่อนโยนความอ่อนหวานในตัวเธอความเป็นอิสระที่ไม่ว่ามนต์วิเศษไหนๆก็ไม่สามารถเนรมิตขึ้นมาได้สำหรับตัวละครอื่นๆนะคะที่มีความคล้ายลักก้าวมากๆก็มีบับเบิ้ลและมิสเตอร์เมเยอร์จาก Powerpuff Girls Snoopy Harry Potter Neville Longbottom Gilderoy Lockhart Jacob จาก Fantastic Beasts Ian Leftfoot จาก Onward Jon Snow จาก Game of Thrones Ben Hanscom จาก It Simba จาก The Lion King และ Pinocchio จบดีกว่าและนี่ก็เป็นเพียงการบรรยายลักษณะของเพื่อนรักเก้า The Peacemaker ผู้ประสานไมตรีฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองขอให้ทุกท่านพบเจอกับความสงบในใจขอบคุณที่รับชมและรับฟังพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแต่อยากลองเข้าใจให้มองจากข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ happy every day yeah. น้องว่าโอ้ยแมว